เย็นเย็นฟันน้ำจับเลี้ยงผสมวุ้นมะพร้าวชินเจ้ากามเอิญชอบสำเนียงในสำเนียงดีกามเอิญกามเอิญกำลังจะว่าอะไรเนี่ยกำลังจะบอกว่าขอบคุณแฟนๆรายการชาวเวียดนามขอบคุณที่ดูรายการเราเห็นบอกว่าไปอุดหนุนร้านข้าวเหนียวมะม่วงตาต้ากันเพียบเลยของเจ๊แบบแดบมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวกามเอิญฉันยังพอได้แต่แดบนี่ยังไงแดบแปลว่าสวยค่ะ Thank you บอกว่าเจ๊หนูแหม่มแดบมากๆคือเจ๊หนูแหม่มสวยมากๆกามเอิญขอบคุณนะขอบคุณโอเคเขาสวยอย่างนี้ไม่พอเขาต้องสวยมากๆภาษาเวียดนามสวยมากๆแดบหลำแดบหลำแดบหลำแปลว่าสวยแปลว่ามากเงินหลำแปลว่าอร่อยมากเงินหลำมาเขาอะไรนะเจ๊หนูเมียวเงินหลำเรากลับไปที่แอร์เอเชียกลับไปที่เวียดนามกันต่อดีกว่าไปเวียดนามกันดูไปค่ะนอกจากเรื่องกินเรื่องเที่ยวแล้วนะครับเมืองยาจางยังเป็นแหล่งพักผ่อนสำหรับคนสายชิลอีกด้วยมีตั้งแต่ร้านบีชคลับริมทะเลชมพระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงรูฟท็อปสุดเก๋ไก๋ยืนชมวิวพระอาทิตย์ตกครับสกายไลน์ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะมาชมวิวบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่แบบว่าสวยแล้วเห็นทั้งตัวเมืองรวมไปถึงทะเลในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องมาที่นี่เลยนะคะเดินไปได้แบบ360องศาบนนี้นะคะฝั่งนี้เป็นทะเลละค่ะมองไปฝั่งนู้นเราจะเห็นสวนสนุกด้วยนะคะชมเมืองนาตรังจากมุมสูงแบบนี้ได้สวยเลยทีเดียวแม่แต่ถ้าจะชิลด้วยสวยด้วยก็ต้องมาแช่โคลนนะครับด้วยความที่บนเกาะนี้มีทั้งแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่มีแร่ธาตุที่สามารถช่วยบำบัดร่างกายให้ผ่อนคลายได้แล้วยังมีบ่อโคลนนะครับที่สามารถลงไปแช่ได้ทั้งตัวอีกด้วยล่ะครับนี่เลยคุณผู้ชมค่ะมาทำสปาโคลนค่ะว่าแต่ว่ามายาจางเนี่ยทำไมถึงต้องมาทำสปาโคลนคะที่นี่เขาก็จะมีทั้งน้ำแร่นะคะแล้วก็น้ำโคลนแต่น้ำแร่ก็คือเอาจากเขานี้ส่วนน้ำโคลนก็คือเขาเอามาจากอีกที่หนึ่งแล้วเอามาต้มที่นี่ก่อนที่จะเอามาให้เราแช่อันนี้เขาต้มมาก่อนเพราะว่าเวลาเราแช่อยู่มันจะอุ่นๆนะคะโคลนเขาละเอียดแบบมันไม่มีเศษค่ะโคลนอะไรเลยอะค่ะใช่เพราะว่าตรงนี้เขาก็จะเน้นบริการให้นักท่องเที่ยวเขาก็จะทำให้มันดีแช่โคลนแบบนี้เนี่ยมันดียังไงดีนะคะเกี่ยวกับผิวพรรณหรือว่าโคลนที่เป็นโรคเกี่ยวกับข้อต่างๆหัวเข่าข้อเท้าข้อมืออะไรเงี้ยนะคะมันก็ช่วยได้คือแบบแร่ธาตุอยู่บำรุงผิวพรรณได้ด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะสมมติถ้าเอาน้ำมาแล้วรูปตัวแบบนี้มันก็จะลื่นๆตัวก็จะลื่นๆด้วยค่ะกลิ่นมันไม่มีเหม็นๆแบบเป็นกลิ่นโคลนแบบนั้นนะคะกลิ่นก็แบบนวลๆหอมๆดีมากอยู่ที่นี่คนคงผิวพรรณดีนะคะคนเวียดนามผิวพรรณดีด้วยมาเมืองยาจางสนุกครบรสจริงๆนะครับมีทั้งทะเลใสๆสวนสนุกสุดมันคาเฟ่สุดชิคแล้วก็ไนท์ไลฟ์สุดฟินสนุกยกครอบครัวได้เลยแหละครับและที่สำคัญบินก็ใกล้ท่องเที่ยวก็ง่ายจ่ายก็สบายลองมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งแล้วจะหลงรักเมืองยาจางแบบไม่รู้ตัวแน่นอนเลยล่ะครับเลิศนะเลิศบอกเลยคุณผู้ชมค่ะโคลนที่นั่นนั้นพอกแล้วผิวเนียนนุ่มมากๆเพราะว่ามีแร่ธาตุต่างๆนะคะที่ช่วยบำรุงผิวเอาเป็นว่าหาโอกาสไปให้ได้นะคะเพราะว่าทริปนี้ราคาถูกมากเจ๊ค่ะจะเที่ยวแบบว่าไปซื้อทัวร์หรือว่าจะแบบมอเตอร์ไซค์คนเวียดนามก็ใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะดังนั้นถ้าเราไปเที่ยวแบบชาวเวียดนามจริงๆก็ขับมอเตอร์ไซค์เลยค่ะคุณผู้ชมไปแบบนี้ก็สนุกเที่ยวเหมือนชาวเวียดนามอยู่แบบนั้นใช่แบบไหนแล้วก็เที่ยวกับแบบนั้นเลยหรือถ้าไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นคุณจะเรียกแกร็บคาร์ก็ได้ที่นั่นสะดวกสบายมากสะดวกใช่ไหมใช่กดแอปเรียกเลยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้เปิดโลกไม่ต้องไปไกลแล้วค่ะมีงบแค่หลักพันไม่ต้องรอเวลาว่างไม่ต้องรอว่ามีวันหยุดคุณผู้ชมค่ะแค่ลาวันเดียวที่เหลือเที่ยวได้เพราะว่าไปเวียดนามใกล้แป๊บเดียวจริงค่ะที่พักก็ไม่แพงนะคะอย่าง4ดาว5ดาวราคาหลักพันเองนะเราก็เป็นหมื่นใช่ไหมอันนี้แบบว่าเรามีเงินน้อยเราก็ไปเที่ยวที่นี่ได้แล้วยิ่งสบายถ้าหากว่าไปกับแอร์เอเชียแค่ชั่วโมงนิดๆก็ได้สัมผัสเสน่ห์เมืองยาจางได้แล้วนี่ไงสนใจเลือกวันเวลาเดินทางเลยนะคะไปที่www.airasia.com ค่ะวันเสาร์หน้าค่อยเจอคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวแล้วเอากลับมาเล่าให้พวกเราฟังด้วยว่าไปเที่ยวที่ไหนบ้างสนุกขนาดไหนไปกินอะไรอาทิตย์หน้าเจอกันค่ะกับรายการตลาดสดพระราม4สวัสดีค่ะ